เกิดเหตุคลังกระสุนชั่วคราวใกล้เมืองดิชานก้อยคาบสมุทรไครเมียระเบิดเมื่อรุ่งเช้าวันที่16สิงหาคม2565พบมีผู้บาดเจ็บ2คนจนต้องอพยพชาวเมืองกว่า 2,000 คนออกจากพื้นที่ใกล้คลังกระสุนนอกจากนี้ยังทำให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักด้วยขณะเดียวกันก็เกิดเหตุสถานีไฟฟ้าย่อย1แห่งถูกไฟไหม้ด้วยเช่นกันด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการก่อวินาศกรรมขณะที่มิโคลายโพโดยักที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนชี้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าไครเมียที่ถูกรัสเซียยึดครองไม่ได้หมายถึงทะเลดำแต่เป็นเรื่องการระเบิดคลังกระสุนและความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตสำหรับผู้รุกรานและโจรและระบุว่าเหตุดังกล่าวเป็นปฏิบัติการเพื่อทำให้เป็นเขตปลอดทหารอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุระเบิดในฐานทัพอากาศรัสเซียที่ไครเมียซึ่งครั้งนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุแต่นั่นก็ทำให้รัสเซียสูญเสียเครื่องบินรบที่จอดไว้ในฐานทัพถึง9ลำขณะที่ในครั้งนี้หากยูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องก็เท่ากับว่ามีศักยภาพใหม่ในการโจมตีจนเข้ามาถึงดินแดนที่รัสเซียยึดครองและอาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของสงครามอีกด้านหนึ่งวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียก็กล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่าพยายามลากยาวความขัดแย้งในวิกฤตการณ์ยูเครนและชี้ว่าสหรัฐกำลังใช้ชาวยูเครนเป็นเครื่องมือในการทำสงครามพวกเขาต้องการความขัดแย้งต่างๆเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะความเป็นเจ้าโลกทั้งนี้สหรัฐได้ให้แพ็กเกจช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนไปแล้วกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งระบบยิงจรวดที่เปิดทางให้ใช้โจมตีลึกเข้าไปถึงดินแดนที่รัสเซียยึดครองได้โดยผู้นำรัสเซียย้ำว่าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนก็เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐกำลังจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นป้อมปราการต่อต้านประเทศของเขานอกจากนี้ยังระบุถึงการที่แนนซี่เพโรซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเยือนไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่อเมริกาจงใจมีเจตนาบ่อนทำลายเสถียรภาพของสถานการณ์สร้างความยุ่งเหยิงในภูมิภาคและทั่วทั้งโลกเป็นการแสดงออกของการไม่เคารพอำนาจอธิปไตยของชาติอื่นและพันธสัญญาระหว่างประเทศของพวกเขาเองและยืนยันว่ายุคสมัยแห่งระเบียบโลกขั้วเดียวใกล้ถึงจุดจบแล้ว